เซงสาวหยาดทิพย์ราชปานค่ะที่เธอได้ออกมาโพสต์ชี้แจงจากกรณีที่ทางครอบครัวนะคะถูกโยงว่ามีเอี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ล่าสุดเธอก็ขอยืนยันนะคะว่าทางสามีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะขอใช้พื้นที่ไอจีส่วนตัวโพสต์ชี้แจงสำหรับนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานหลังมีการนำชื่อสามีของเธอไปโยงเอี่ยวกับคดี Forex 3D ว่าเป็นนอมินีนะคะจากเหตุที่สามีของหยาดทิพย์มีชื่อว่าเป็นเจ้าของห้องชุดราคา245ล้านบาทที่ทางปปง.มีคำสั่งอายัดไว้ชั่วคราวเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวโยงกับนายอภิรักษ์ CEO Forex 3D ผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ค่ะซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลโดยหยาดทิพย์ได้โพสต์ภาพวาดรูปมือพร้อมกับข้อความจากข่าวต่างๆที่ออกมาเธอขอความกรุณาอย่านำรูปลูกหรือว่าเขียนถึงลูกของเธอลงในข่าวต่างๆที่เชื่อมโยงกับคดี Forex 3D และเขียนชี้นำเหมือนว่าครอบครัวของเธอมีส่วนร่วมพร้อมกับชี้แจงชัดนะคะว่าคอนโดที่เป็นประเด็นเธอซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนเธอและสามีคุณเมฆไม่เคยรู้จักกับอภิรักษ์มาก่อนที่จะซื้อคอนโดโดยคอนโดเป็นการซื้อแบบขายฝากผ่านนายหน้าซึ่งตอนที่ทำสัญญาขายฝากสามีของเธอก็ไม่รู้ค่ะว่าคอนโดที่ซื้อจะมีปัญหาพอเวลาผ่านไปก็เห็นจากข่าวว่าเจ้าของเก่าจะถูกดำเนินคดีและเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงและขอยืนยันนะคะว่าทางคุณเมฆไม่ได้เป็นนอมินีใดๆค่ะ